ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับคำว่าภรรยาคำว่าสามีภาษาไทยคำว่าภรรยาหรือเมียนะภรรยาก็ภาษาพม่าพูดว่าสนี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 แปลว่าภรรยาแล้วมีอยู่ภาษาไทยคำว่าเมียก็ภาษาพม่าก็คล้ายๆภาษาไทยนะคำนี้ว่าเมีย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 แปลว่าเมียทางไทยใช้สระเอียทางพม่าใช้สระอะกับสระอาก็บอกว่ามาย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 าหมายถึงเมียต่อไปว่าคำว่าสามีหรือผัวก็ภาษาพม่าคำภาษาไทยคำว่าสามีก็ภาษาพม่าพูดว่าเคมอน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 แปลว่าสามีนะถ้าคำว่าผัวก็ภาษาพม่าพูดว่าเยาจาเยาจาเยาจานี้ตรงกับภาษาพม่าคำว่าตรงกับภาษาไทยคำว่าผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายนี่แปลว่าเยาจ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 าสามีภรรยาถ้าผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนั้นแต่งงานแล้วสามีภรรยาแล้วก็ใช้ผู้หญิงคนนั้นเรียกสามีว่าเยาจาก็แปลว่าผัวหรือว่าสามีนะถ้าเป็นสามีก็แปลว่าเคมอนเคมอนเคมอนแปลว่าสามีผัวก็แปลว่าลินผัวก็แปลว่าภาษาพม่าบอกว่าลิน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 หรือว่าเยาจาก็ได้นะก็แปลว่าผัวก็อันนี้ภรรยากับเมียแล้วสามีกับผัวภาษาพม่าสามีก็แปลว่าเคมอน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 ผัวก็แปลว่าลินเล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 นหรือเยาจา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 นะก็ภรรยาก็ภาษาพม่าพูดว่าสนี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 แล้วมีอยู่คำว่าเมียก็ภาษาพม่าพูดว่าเมีย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 หรือว่าเมมะเมมะเมมะก็ได้นะเมมะหมายถึงผู้หญิงแต่งานแล้วหรือว่าผู้ชายคนนั้นคนหนึ่งหรือว่าผู้หญิงคนนั้นคนหนึ่งเรียกว่าเยาจ้าเยาจ้าก็บางทีมันความหมายว่าแปลว่าผัวผัวนะถ้าผู้ชายก็เรียกผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปเรียกคำว่าเมมะ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 แปลว่าภรรยาภรรยาหรือว่าเมียเมียนะความหมายมันเป็นอย่างนั้นไปจริงๆก็เยาจานี่หมายถึงผู้ชายไม่มานี่หมายถึงผู้หญิงแต่ก็เรียกกันแล้วหมายถึงมันความหมายมันต่างกันไปว่าเป็นสามีภรรยากันนะ